ครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible Study นะครับเรายังคงอยู่ในหมวดของบทกวีนะครับเราผ่านไปแล้ว3เล่มนะครับก็คือโยบสดุดีแล้วก็สุภาษิตวันนี้จะพบอีก2เล่มนะครับก็คือพระธรรมปัญญาจารย์กับบทเพลงโซโลมอนนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพูดถึงพระธรรมปัญญาจารย์ก่อนนะครับพี่น้องครับเช่นเดียวกับโยบนะครับปัญญาจารย์ตึกตรองถึงคำถามนะครับที่ทุกยุคทุกสมัยถามมันก็คือทำไมชีวิตดูเหมือนไร้ความหมายนะครับและเล่มนี้ก็จัดอยู่ในวรรณกรรมภูมิปัญญาด้วยนะครับมาดูว่าผู้เขียนนะครับพี่น้องเล่มนี้แนะนำนะครับปัญญาจารย์ว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็มแต่ไม่ว่าจะเป็นใครพระองค์ได้หวนคิดถึงประสบการณ์และก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับพี่น้องวลีที่มีชื่อเสียงนะครับมีฤดูกาลสำหรับทุกๆสิ่งในบทที่3ข้อที่1ข้อที่8พี่น้องลองไปอ่านดูครับว่ามีวาระนะครับอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับที่ถูกกล่าวไว้ในปัญญาจารย์นะครับใจความสำคัญไม่ว่าผู้ใดนะไม่ว่าผู้คนนะครับจะไขว่คว้าหาสิทธิปัญญาความสำเร็จหรือความยุติธรรมสักเท่าใดผลที่ได้มาก็เพียงชั่วคราวและมีขีดจำกัดถ้าจะแสดงถ้าจะแสวงหาสิ่งที่ยั่งยืนในชีวิตก็เหมือนกับกินลมกินแรงแหมมองในภาพค่อนข้างจะลบใช่ไหมครับในปัญญาจารย์ทุกอย่างล้วนอธิจังทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นพี่น้องยิ่งหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับหลายคนว่าอ่านปัญญาจารย์บอกว่ามหาจารย์ไม่อยากอ่านเลยนะครับอ่านแล้วรู้สึกมันอธิจังเหลือเกินนะครับแต่พี่น้องครับมีข้อคิดนะครับในปัญญาจารย์เยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราอ่านและศึกษาแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มที่นำมานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับเหตุที่ปัญญาจารย์นะครับมีท่าทีในแง่ลบนะครับก็เพราะท่านรู้จักและเชื่อในพระเจ้าแต่คิดว่ามนุษย์เราไม่สามารถเข้าถึงนะครับน้ำพระทัยพระเจ้าได้เล่มนี้ได้สะท้อนถึงความน่าสมเพชของชีวิตที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางในความคิดของกษัตริย์โซโลมอนในยุคนั้นก็คงคิดว่าไม่สามารถที่เข้าถึงน้ำพระทัยพระเจ้าได้แต่ในยุคของเราแตกต่างพี่น้องถูกต้องไหมครับพระเยซูเจ้านะครับเป็นสื่อกลางใช่ไหมครับและหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์นะครับโดยการประทานตามพระสัญญาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าลงมาสถิตในเราทั้งหลายเราจึงสามารถที่เข้าใจนะครับถึงน้ำพระทัยพระเจ้านอกจากผ่านการอ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วนะครับเป็นการตัดภายในจิตใจเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราจึงสามารถที่จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าได้ด้วยนี้ท่าทีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในยุคของกษัตริย์โซโลมอนที่เขียนพระธรรมปัญญาจารย์นั้นเลยแตกต่างจากความคิดของเราถูกต้องไหมครับนี่หลายคนอ่านแล้วรู้สึกขัดแย้งพี่น้องครับแน่นอนครับเพราะว่ากษัตริย์โซโลมอนในยุคนั้นต่างทราบดีนะฮะถึงแม้โซโลมอนจะรับการอวยพรมีปัญญามีความรู้มีความสามารถในยุคของโซโลมอนอย่างที่เราทั้งหลายทราบดีว่าเงินไม่มีความหมายพี่น้องทุกอย่างเป็นทองคำแต่จนแล้วจนรอดนะครับชายผู้นี้ถึงแม้มีปัญญาและร่ำรวยมากที่สุดในเวลานั้นแต่จบลงด้วยอนิจจังครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้จบลงด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระเจ้าเห็นไหมครับด้วยนี้พี่น้องครับการที่เรามีความรู้มีความสามารถนะครับทางโลกก็จริงนะครับหรือมีสิปัญญามากก็จริงแต่ถ้าไม่ดำเนินชีวิตนะครับ 100% กับพระเจ้านะครับเขาเรียกไม่เสถียรนะครับกับพระเจ้าโอกาสที่จะล้มลงฝ่ายจิตวิญญาณและโอกาสที่มองโลกในแง่ลบมองทุกอย่างในแง่ลบมันง่ายมากด้วยนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับถ้าพี่น้องต้องการจะมองทุกอย่างในแง่บวกพี่น้องครับจงมองผ่านพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับพระเยซูก็มองทุกอย่างพี่น้องครับพระองค์รักคนบาปทุกคนถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าพวกฟาริสีธรรมจารย์นะฮะแม้แต่ปุโรหิตเองนะครับมองคนบาปไม่อยากคบค้าด้วยไม่อยากแตะต้องด้วยด้วยซ้ำแต่พระเยซูกลับมองคนเหล่านี้สงสารและให้โอกาสคิดดูสิครับยังอยากหนุนใจพี่น้องครับจากบทความต่างๆที่เขียนขึ้นในปัญญาจารย์พี่น้องครับทุกอย่างรู้สึกว่ามองในแง่ลบเพราะไม่เข้าใจถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในยุคของเราหรือในยุคของพระคัมภีร์ใหม่หลังจากที่วันเพนเทคอสต์ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาในวันเพนเทคอสต์สถิตกับคนที่เชื่อในพระเจ้านับเป็นประวัติการที่สำคัญมากเพราะยิวทั่วใต้ฟ้านะครับได้เดินทางมารวมกันที่เยรูซาเล็มทุกอย่างเป็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเป็นกิจการของพระเจ้าด้วยนี้พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับในยุคของกษัตริย์โซโลมอนรู้สึกสะท้อนว่าไม่สามารถที่เข้าใจหรือเข้าถึงน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ในยุคของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตในเราและเราสามารถอ่านและศึกษาถึงน้ำพระทัยพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยการทรงนำของพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับด้วยนี้พี่น้องครับพระพีเลยบอกว่าอะไรครับจงขยันทำงานและเปรียมปีในผลงานของตนปัญญาจารย์กล่าวว่าเพราะนอกนะครับเหนือจากสิ่งนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนะครับการจัดเล่มนี้ไว้ในพระคัมภีร์แสดงถึงว่าพระเจ้าทรงรอคอยคนที่เชื่อยากด้วยความอดกลั้นพระทัยเข้าใจนะครับถ้าคนไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยนี้ทำไปก็เท่านั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่ช่วยหรอกเดี๋ยวจะมีปัญหาอยู่ดีทุกอย่างอนิจจังนะฮะก็คิดในแง่ลบตลอดเวลาแต่เราคิดแบบปัญญาจารย์ไม่ได้ถูกต้องไหมครับปัญญาการบันทึกไว้เพื่อเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับของคนที่ใช้ความคิดที่ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้า
แต่ในยุคของเราแตกต่างไปนะครับยุคของเราพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเราสามารถที่เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับทูลเลยครับทูลขอคำปรึกษาจากพระเจ้าพี่น้องแล้วพระเจ้าจะบอกพระเจ้าจะพูดผ่านพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสผ่านจิตใจของเราเพราะพระองค์สถิตอยู่ในเราซึ่งเป็นความแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับกับพี่น้องในยุคของพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่ก่อนที่กิจการบทที่สองเรานะครับเข้าสู่กระบวนการของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากมนุษย์บาปอย่างเราได้รับการชำระด้วยพระฤทธิ์อันประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่พอพระเจ้านะครับทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาสถิตในเราเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตนะครับควบคู่ไปกับการทรงนำของพระวิญญาณเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในแต่ละวันเรียนรู้ถึงถ้อยคำความรู้ของพระเจ้าและนำมาประยุกต์ปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระประสงค์พระเจ้าในแต่ละวันด้วยเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับก็จบนะครับปัญญาจารย์เอาละครับเพื่อไม่เป็นเสียเวลานะครับเราขึ้นพระธรรมโซโลมอนเลยนะฮะพี่น้องครับพระธรรมโซโลมอนนะครับประกอบด้วยบทเพลงฮะหกเพลงนะครับในรูปของการสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวตอนแรกผมอ่านพระธรรมเล่มนี้ก็ตะหงิดนะครับทำไมพูดถึงผู้หญิงนะเยอะนะครับในเรื่องของสรีระด้วยนะครับรู้สึกก็เคยสงสัยนะครับพี่น้องว่าทำไมนำมาบันทึกเป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับนะก็คือพูดง่ายว่าพี่น้องครับถ้าไม่สำคัญหรือไม่มีสาระเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตพระเจ้าคงไม่สามารถบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เราต้องอ่านด้วยการที่จะใคร่ครวญพระเจ้าอาจจะมีมุมมองหลายอย่างที่สอนเรานะครับผ่านพระคำแต่ละเล่มแต่ละเล่มเพราะนั้นเราไปสงสัยไม่ได้นะครับแต่เป็นมุมมองที่เราสามารถนำมาเชิงเปรียบเทียบในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับพี่น้องครับโดยมุ่งกล่าวถึงความรักที่มีต่อกันและกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบทในฤดูใบไม้ผลินะครับโดยใช้นะครับทิวทัศน์ในชนบทมากมายถ้าพี่น้องเห็นนะครับเป็นการพูดถึงทิวทัศน์ใช่ไหมครับเนินเขาก็ดีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวมาบรรยายถึงความปลาบปลื้มยินดีนะทางกายในชีวิตสมรสนะครับเอาละครับพี่น้องผู้เขียนเนื้อความเอ่ยถึงโซโลมอนนะครับหลายครั้งแต่ไม่ทราบชัดว่าเกี่ยวดองกับพระองค์อย่างไรบ้างนะครับใจความสำคัญนะครับในบทเพลงโซโลมอนนะครับคือบทเพลงเหล่านี้บรรยายถึงความอัศจรรย์ของความรักทางกายระหว่างสามีภรรยาพี่น้องความรักนี้มาจากพระเจ้าและสมควรที่มีหนังสือนะครับประเภทนี้รวมอยู่ในพระคัมภีร์หลายคนชอบตีความหมายว่านะครับเล่มนี้เล็งถึงความรักระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรแต่เนื้อหาไม่ได้พูดในเชิงนี้เลยนะครับพูดง่ายว่าเป็นการพรรณนาถึงสามีและภรรยานะครับพูดถึงทรงผมบ้างใช่ไหมครับผมของเขาเหมือนกับนะฮะแกะนะครับที่เดินลงมาตามทิวเขานะครับพูดถึงฟันหลายอย่างนะครับพี่น้องนำมาเปรียบเทียบนะครับและเปรียบเทียบในเชิงบวกนะครับเพื่อที่จะสำแดงถึงความรักระหว่างสามีภรรยาพี่น้องครับลองอ่านพระธรรมเล่มนี้ดูนะครับและพี่น้องจะได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่จะเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตและพูดถึงภาพที่พระเจ้านะครับได้รักนะครับประชากรของพระองค์เพราะฉะนั้นก็จบนะครับในหมวดบทกวีนะครับทั้งหมด5เล่มก็คือตั้งแต่พระธรรมโยบนะครับพระธรรมสดุดีสุภาษิตนะครับปัญญาจารย์และก็จบลงที่บทเพลงของโซโลมอนนะครับกลับมาพบกับผมนะครับในหมวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ